สบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนมาไล่กันทำตาเตะทำตาเตะทุกคนมาดิค่ะไปอยู่กับพี่บ่าโอเคแล้วทุกคนเขาเหลืองกันเลยเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องไปออกลาเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ลาไกลดอกเฮาสิลาแถวข้างๆน้องเฮานี่แต่ที่สําคัญก็คือกระตุกพวกนี้นะมันเก่าแล้วนะนอกจากขายได้แล้วเฮามาเฮ็ดประโยชน์ได้ก็คือเฮาเสียไปหาแนวกินเฮ็ดจังไปเฮาไปหากินหากินอยู่หั่นล่ะพี่น้องไปลาไปลาลาจับนําเดี๋ยวสิมาดัดแปลงก่อนเนาะเฮ็ดจังได๋ไปตัดบ่ตัดเลยตัดบังนี่บังได้ค่ะอันนี้บ่คันจังได๋จัดตัดสั่นได้ได้ยาวสักยาวตัดบังนี่บ่นี่วะทวีตก็คือว่าสื่อมีดมาใส่อยู่บ่แล้วเบิ่งไปเบิ่งมาคือสื่อสากมาใส่ตัดบ่เขาตัดเอาอยู่นี่โอเคเห็นมั้ยนี่วะเนี่ยพี่น้องไอเดียยาผดบ่นี่อันนี้คือขวดน้ำพลาสติกที่ว่าเฮาสิเอามาตัดหัวมันเพื่อเฮาสิเอาไปอ่ะนะเฮ็ดตุ่มกุ้งของมื้อนี้เฮ็ดอะไรบัดนี้ตัดเอาแล้วซีฮูกุ้งมันตัวใหญ่สำนีก็ใส่มันนี่เนาะเออเป็นฮูลงไปเพื่อเออมันกุ้งที่จะบ่อยเนาะบ่อกุ้งธรรมชาติกุ้งหน่อยเรือมใหญ่ผดบ่ใหญ่บ่มันจะใหญ่ผดใหญ่ผดลงไปบ่ตอนนี้เขาจีเขากำลังเป็นตะกินเขายังอยากสำนีกุ้งมันสิแซ่บสันใดขึ้นเบิ่งแล้วพี่น้องเอาไข่มาทาไปเนี่ยเอาไข่มาทาบ่เห็ดเขาจีทาไข่บ่ได้กินตะกุ้งแกงเป็นยังไงกินกะทิเลยเลยเช้าน้ำใหม่ยังขี้โต๊ะเอาอันตอนนี้นะข้าวจี่ข้าวจี่แหละร้ายพอสมควรแล้วพี่น้องแต่ว่ายังเอาอันฉีดมาทายมันก็หอมเลยมันเป็นแบบมันบรรยายบ่ถึกนะแต่บ่ได้อยากหูนะเขาในติดน้ำจี่แล้วจี่นี่หอมแซ่บแต่ไม่ไม่เออเลยข้าวจี่มันก็บ่งามนี่เห็ดเถื่อเห็ดในถึกเป็นบางต้องกินนานๆเตรียมไปแล้วนี่แม่พยักหน้าแม่รอมาสิคือมาคือเด้อคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องว่าวันนี้เฮาสิได้กุ้งจักโตเพราะว่าเฮาใส่ตอนแรงมื้อนี้มื้ออื่นเฮาจังสิยามบ่แม่นยามตอนนี้แหละที่สําคัญก็คือเฮายังบ่ทันเคยเฮ็ดใส่จักเทื่อเคยแต่ไปยืมตุ่มกุ้งของลุงที่เราเอาแย่งชานเอาเดียวไปใส่เองแต่ตอนนี้คือตุ่มกุ้งตัวนั้นมันหายไปตามกาลเวลาแล้วเฮาก็เลยมาเฮ็ดใหม่เนาะอันนี้คือสูตรของเซาแปเนาะแต่ว่าเราเองยังบ่ทันเคยเฮ็ดน้องแล้วว่าเราเคยเฮ็ดตอนที่ว่าเราเข้าโรงเรียนช่วงนั้นแบบค่อนข้างว่าเราดูหากินในยามเช้าตื่นมารอไปใส่ตุ่มกุ้งแฮ่บ่แม่นเราใส่ยามมื้อแลงไปยามในมื้อเช้าไปกินไปโรงเรียนแต่ส่วนหลายก็บ่ได้กินตะกุ้งกินข้าวจี่พี่น้องกับเพิ่นเราก็พาไปกินโรงเรียนแม่นบ่แนวนายหาบ่ได้กินแนวกินบ่ได้หาข้าวจี่ชะนมคนข้าวจี่ล่ะค่ะไปโรงเรียนบางทีบ่ได้ข้าวจี่ข้าวจี่แล้วอีแม่ว่าปลาแดกไปใส่คือเฮาห้ำอันนี้ล่ะนี่ปลาแดกปลาแดกมันสิมีกินกินของปลาแดกนะผู้ใดที่เคยกินปลาแดกสิฮู้นะห้ำใส่กันบ่คือเขาไปหนวดใส่กันทีหลังติทดสอบเสียนพี่พอเราบอกก่อนพี่น้องใส่นะทุกคนมันเต็มนี่แหละให้ซ้ำนี่มันได้หายใจกุ้งได้หายใจน้ำเอาแล้วมันอยู่ในน้ำมันคือหายใจได้สะมันก็ปลโลขึ้นแล้วมันจะตายเออโอ้ยมันใส่เพียงหน่อยมันตายจริงๆแล้วมันได้ใจว่าเป็นละกุ้งตายมันตายบ่ตีใหม่เอาเห็ดตายจังเด้อตายมันก็ปลโลขึ้นมาย่างอยู่ย่างทันกันบ่ไปก่อนโอ้ลงลงลงหนักหนักหนักโอ้ตอนนี้ก็ค่ำแล้วพี่น้องเขากำลังออกเดินทางไปใส่ตุ่มกุ้งอัดตาไว้หลังจากที่เขาใส่เฮ้ยเขาใส่ไว้หลังจากที่เห็ดแล้วนะพี่น้องเขาสิอธิบายนะอันนี้ทางเขาคือกันนี่นะเวลากุ้งมันลอยมาเป็นแบบนี้ไปบ่เดี๋ยวมันสิเขาไปแบบนี้นะพี่น้องวันนี้ทางเดียวมาเลยอันนี้น้ำไหลอันนี้ทางน้ำไหลบ่นี่โอเคเนาะถ้าวันใดฝนตกบ่แห้งเห็ดแบบนี้น้ำมันสิยอกยอกก้นอันนี้คือบอนป่องหายใจอันนี้คือทางกุ้งเขาและคือมื้อนี้เฮาได้เหงื่อปลาแดกเนาะอันนี้คือมกปลาแดกเนาะพี่น้องบ่แม่นมกหวกอันนี้มกปลาแดกเนาะมกปลาแดกอ๋อมกหวกเอาไปฝากไปเดี๋ยวหาอันเนาะพี่น้องเบิ่งได้นี่
แต่ว่าอีกอนเราว่าต้องเฮ็ดให้บอยมันหายใจคือกันเดินหายใจเดินลำลำกันดิหายใจแรงพุดไปพี่น้องวันนี้เฮาสิมาทดสอบว่ากุ้งในน้องเฮามันสิมีหลายสําใดเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ว่ากุ้งมันยังเหลือหลายอยู่บ่ตอนนี้น้ําขึ้นแห้งอันนี้เฮาประสบปัญหาคือน้ํามันหลายโพดนะเดี๋ยวเฮาสิมาทดสอบเบิ่งเนาะว่ากุ้งมันสิกินได้บ่แบบนี้พี่น้องโอ้ยบ่อยากบรรยายตอนเฮาไปกินไปกินได้กาวสิกินได้ลอยกินได้แหนจะบ่มันบ่จะบ่เองเดี๋ยวเดี๋ยวกดรีโมทก่อนหน่อยประตูหัวมันสิเปิดคือนำน้องสาบานเฮาพี่น้องนำมันหลายแห้งเดี๋ยวเฮาบ่ฮู้ว่ากุ้งมันสิเข้าตุ่มหรือบ่ก็คือกุ้งนี่เป็นหยังเฮาคืออยากมาใส่เฮามักกินกุ้งน้อยๆเด้เอามาขัวหรือว่าเอามาก่อยเอามาตําป่นเฮามักๆแต่ว่าน้ํามันเลิกแห้งเลิกแบบเป็นตะหยานนี่ประมาณ3เม็ดพี่น้องถ้าบ่ได้ตกลงไปนี่อันตรายแห้งเฮาน่ะคิดอยากเอาบ่วงเอาหยังมาปาไว้อย่างนี้เบ็ดว่าตะกี้นั้นเฮาลงไปตักน้ํานี่ลงไปนี่ประมาณเม็ดนึงแต่เดี๋ยวนี้น่ะเต็มหมดเลยบ่มีสําตะพังเต็มเบิดมีแต่น้ำระวังตกน้องเด้อถ้าว่าคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องว่าใส่แบบใดเนาะเฮาบ่เคยใส่จักเทื่อการที่เฮาใส่ตุ่มกุ้งนี่เฮาต้องใส่ยามมื้อแลงพอใส่ยามมื้อแลงแล้วสิยามยามมื้อเช้าถ้าเฮาใส่แล้วเฮาพยายามลดมันบ่ได้เนาะมันต้องกินยามคืนพอกุ้งข้าวจีก็ดมได้แต่ชิมบ่ได้เฮาสิมึงแล้วเขาบอกว่าจักเอาใหม่ยางยาเขียวกุ้งมันสิกล้ากินอยู่เดี๋ยวเอาดังมันสิได้ยินเดี๋ยวเอาเบิ่งเนาะพี่น้องกุ้งน้องเฮามันสิหลายอยู่บ่เขาบอกว่าบ่อนเอิ้นเขาใส่จนเบิดบ่อยากเนาะเฮ็ดจะหลายเป็นเฮ็ดเอามันหลายอย่าพี่น้องเฮาสิใส่ยันตุกหังเลยล่ะบ่เอามันคือแก้บ่ได้ซั่นนะมันจะใช้ iPad จอติดกันมาจากตัวที่จะต้องใส่ยางมันติดกันเนาะถิ่มลงเบิดเทน้ำเบิดคนเด้อันนี้คือห่อผักแดกห่อปลาแดกห่อปลาแดกก็คือสีแซ่บมากเลยเอาบ่แน่ใจว่ากุ้งเพิ่นซื้อปั่นคราวนี้ก็พักเลือกไว้ทานดีกว่าเนาะเดี๋ยวสิเอาใส่ห่อปลาแดกเพิ่นไปตําข้าวปุ้นแล้วก็สอดลงไปบ่บ่เอาใหม่กันคิวได้สอดเออคิวบ่บ่มันแหนมมันทําบ่แหนมแล้วมันสิเอามีดเรากันเอามีดเราให้มันน้อยๆหลายขั้นตอนอยู่ตะวันปิดก่อนดีกว่าเคยเห็ดตะเกียบเนาะนี่เฮาต้องซี่โฮ่นี่ก็เอาใหม่เสียบเข้าไปนี่มันจะได้กินบ่เนาะนี่เนาะเท่ได้ละสิซื้อกาแฟได้น้ำมันหลายมันสิกินบ่พี่น้องกุ้งมันบ่เงิงฮักก็จีแล้วมันสิละลายบ่ใส่ตามปากเอาซ้ำนี่บ่ได้นะลงขึ้นได้นะมันสิยาวเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดสั่นแล้วมันสิปักลงน้ํามันสิบ่เห็นนั่นนี่ เฮาก็เฮ็ดยาวๆตัวปักลงดินแล้วก็ยาวจังมาบ่งามครบบ่หมดดําซิๆก็เรียกบ่งามบ่งามมันบ่มีงามมันเถื่อนเหมือนกระปูสิได้หายใจบ่เนาะอย่าออกคือพี่น้องปักลงเลยโอ้ปักตัวตื่นตัวเลิกลงตื่นแล้วแน่ๆๆมันก็จมลงไปเอาล่ะพี่น้องเจ้าอ่ะมันสิถึกจุคอมเมนต์มาดูคอยว่าถ้ามันถึกแล้วอย่ามันเต็มมันหน่อยปวดบ่อยมันอยู่มาๆๆๆขอกันยืนพี่น้องเฮาบ่ฮู้ว่าสิถึกกุ้งหรือถึกหยังหรือบ่แต่ว่ามื้อนี้คือเฮาขอแต่ว่าได้ใส่เนาะทดสอบว่ามันสิมีหยังเข้ามาอยู่ในกระตุกน้ําขวดนี้หรือบ่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเสียลงไปคาปูชิโน่ข้างๆอย่างตื่นๆนึงกันอันมันถือปลามันพาลอยไปก็ได้เดี๋ยวบางพี่ปลากับเขาได้เขาเคยใส่ปลาปลาคอใหญ่ยังไงได้บ่ปลาเข่งปลานิ่มสอนแต่ยามแรงยามหน้านี่สอนบ่ได้น้ำมันลายแล้วก็ปลานี่ก็ปล่อยลายเฮามักมะเขือมันอยู่ปล่อยประมาณ20ถุงเนี่ยบ่หลายเนี่ยเฮาว่าหลายยุ่งกินพี่น้องคํามาแล้วยุ่งกินได้หลายแล้วแหละปลาหมดไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่าบ่ต่ําลงได้เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่ามืออื่นนี่เฮาสิได้หรือบ่เพราะว่าเฮาใส่ยามมื้อแลงเฮาสิยามยามมื้อเช้า
ล้วมันคลื่นกุ้งมันสิออกหากินกุ้งปลาซิ่วแบบนี้แหละส่วนลายที่มันสิเขาไปกินก็คือกุ้งกับปลาซิ่วสองอย่างพอมันหน่อยปลาใหญ่มันสิดมมาทางหนองไปอินปลาใหญ่เป็นปลานิลแล้วก็ปลาเค็มหมักเขาเขาเคยติดปลานิลหน่อยเต็มอยู่แต่ว่าน้องห้ามมุ้ยปลานิลปลาหยุ่มๆใส่อยู่เล็กเต็มอยู่กุ้งปลาซิ่วพี่น้องหยุ่มๆอยู่เห็นเยอะดีนะปลาโอ้ยปลาคอใหญ่ดิปลาคอใหญ่สวบเอากระบังนี่ก็ไปเลยไปเลยเลยนี่นะเนี่ยไปเลยมืดขนาดเลยกูดมอร์นิ่งสบายดียามเช้าพี่น้องทุกคนไปไปเบิ่งไปมันขึ้นนี่ฝนตกลงไปเนาะฝนตกแห้งเยอะมาบ่ฮู้เมื่อมันจะต้องมีแดดเมื่อนี่ก็สิมีฝนมีแดดก่อนเลยมาเลยก่อนเลยทางก็เห็นแดดหลังจากในหลอบตาได้จังมันจักมือแล้วเพราะเห็นแดดแดดออกพักก็เห็นมื้อนี้คือทางก็ตื่นแต่นอนพี่น้องในตาตุตาโปยเป็นอย่างที่ว่าเวลานี้คือตอน 6:30 นเนาะ 6:30 ทางก็ตื่นแต่นอนแถมแถมแถมบ่ตายมันสิเหลือน้ำลิฟบ่ได้ลิฟค่ะโอ้ลิฟบ่เอ้ยยังอยู่เป็นป้องบ้องบึงเต็มก่อนไปนะได้บ่ลิบ่ขอตักโตสิโต้งกันขอจีไปใช่ป่ะคิดเข่าแล้วชวนสะแฟโอ้ยตัวตัดจะตกน้ำเขาอยู่ตัวน่ะแสดงว่ามันไม่กุ้งทำบ่อเขาแล้วจ้ะเนาะคันแค่มันบ่อเขาแล้วถอดให้ปลากินแล้วลืมมาหัวอาหารใหม่ปลาเมื่อเห็นตัวโตบ่ปลาแสดงว่าน้ำมันลายมันบ่อเขาถอดรังรวดใหม่คิวเป็นยังดีสบายที่สุดเลยเคยโยนมามาใส่แล้วมันมีปลานี่มันเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเนาะเขาหอมปลากินหมดเลยพี่น้องเออโบดีมีเด็กโตโบมีเด็กโตแล้วโบเบิ่งเหนือต้นเป็นปลาแดดโบยังเออโบมีเด็กโตเออเหลือปุ๋ยมันบมเออโบมีเด็กโตเลยพี่น้องสูตรอะไรของเฮานี่เนาะขอผิดพลาดไปก่อนนะเขาใส่ตอนยังหน่อยนะแต่เขาปักลงบนลึกๆเนาะเล็กๆประมาณเพียงหัวเข่าแต่วันนี้เขาตื่นโพดอันนี้กับบุ้มี่ให้กันนี่ก็แบบบ้านเราบุ้มี่บุ้มี่จั๊กขอหยาดจี้บุ้มี่จั๊กโตหวานจี้บุ้มี่ไรบุ้มี่จั๊กโตดีเลยก็บอกอีกเรื่องบุ้มี่จั๊กโตจั๊กยังเลยพี่น้องนี่นะไอพีนี่เป็นเราไอพี่น้องน้องบอดี้บอนได้คือจักเอาใส่มันเต็มกระปุกเจ้าคือบ่เข้ามากินข่อยว่าแล้วข่อยหาแนวกินนี่ข่อยต้องได้ลงน้ำจนเปียกมันจังได้กินคันสิมาใส่ตื่นๆแบบนี้มันบ่ได้กินพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อมีหลดหลายคอมเมนต์ว่าเฮาใส่เฮ็ดผิดวิธีเฮาใส่ผิดวิธีแต่บ่เป็นหยังเนาะคอมเมนต์ติชมมาได้พี่น้องว่าต้องเฮ็ดแบบใดแล้วเฮาเห็นน่ะเขาเอาสื่อมาใส่น่ะกุ้งน่ะได้บ่กลายน่ะมันเป็นจังนี้อันยาวๆอย่าครึ่งงูเหลือมเลยเขาใส่นะแต่กุ้งบักลายนึงเดี๋ยวเขาสิลองเสือมาใส่อันนี้เขาสิเป่าทิมเอามันไปเป่าหอมปลาแดกกับโบกินกุ้งมะมักปลาแดกมะมักข้าวจี้มักสเต็กนี่แหละพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องฮู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเฮากะบ่ได้หาได้เสมอไปเนาะเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็ซื้อน้ำซื้อกินน้ำหากินน้ำแบบนี้แหละเพราะว่ามันบ่ได้ซื้อเรื่องบ่แม่นเพราะว่าบ่ได้หากินได้บ่ซื้ออย่างคืออย่างกุ้งที่พี่น้องเห็นนี่แหละถ้าเป็นยามที่ว่าน้ำมันตื้นๆเนี่ยเฮาคิดว่ามันคือสิใส่ได้แต่ว่านี่น้ำมันหลายแฮงมันจักมันสิไปอยู่ใส่เฮาก็บ่ฮู้คือกันเนาะไปแล้วเด้อขอบคุณความขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมพอกันใหม่วิดีโอนะเราน่ะมักกินนะมักกินกุ้งมักกินก้อยกุ้งก้อยแบบกินกับแจ่วแบบนี้นะกินกับผักหลายๆนะ
ยุงก็ได้กินข้าวกินยุงกินใส่เสื้อแบบนี้ป่ะเนื้อเฮ้ยว่าเอ้ยพิษวังสวิตในสองตีว่าฮะกินแล้วมันบ่ได้บ่ได้บ่ธรรมดานะบ่ได้จักโตเราแปลแล้วจนโบปากเลยเราไปหาเห็ดแล้วพี่น้องเจ้าอีตาเฮาอ่ะมื้อเช้านี่ใส่ตุ่มกุ้งบ่ได้จักโตพี่น้องแต่อันนี้บ่แม่นมาแต่บ่ตุ่มกุ้งอะไรอีแม่ซื้อมาเห็นลูกสาวไปใส่มื้อเช้านี่บ่ได้จักโตแล้วไปซื้อมาให้ลูกสาวกินพี่น้องคือมื้อนี้อาหารเราประสบความสําเร็จด้วยการซื้ออยู่ตลาดตัวระเบิดข่าวเนี่ยสงครามมันกำลังจะเกิดเห็นบ่ท่านเบิ่งข่าวหลายท่านเบิ่งนังบ่ได้กินข้าวมาเร็วทุกคนข้าวกินเหรอยอมกินบ่อืมมื้อทั้งสองมื้อท่านได้เบิ่งข่าวตัวละมักเบิ่งข้าวแม่มักเบิ่งนังข้าวละมักกินแม่กินบ่ข้าว